ถ้ำรอบเดียวเป็นอย่างนี้จนกว่าจะหมดหนาวหรือแม้ในช่วงที่พายุเข้านะต่อให้หน้าฝนปุ๊บแต่มรสุมเข้าเขาจะไม่เล่นเสียงเหมือนกันสัญชาตญาณของเขาคือเขาจะหากินอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยพอช่วงเนี้ยเริ่มร้อนแล้วอากาศเริ่มอุ่นขึ้นจะหมดหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวจะมีมรสุมมาอีกลูกหนึ่งก็จะเป็นหน้าร้อนไปแล้วทีเนี้ยเทสนกได้เลยครับเทสนกในที่นี้ก็คือถ้าจะใช้เครื่องเทสนกโดยตรงก็ได้ครับแต่เราก็ต้องลงทุนนะครับเครื่องเทสจะอยู่พันกว่าบาทประมาณ5ถึง 2,000 อยู่ประมาณนี้เราจะแถมแฟลชไดร์เรียบนกนางแก่นโดยตรงมาเลยไอ้ตัวเล็กๆเหรอคะใช่ครับมันจะเป็นเสียงเรียบนกนางแก่นโดยตรงแล้วก็เป็นลำโพงที่เอาไว้ทำบ้านนกโดยตรง